ว่าประมาณตีหนึ่งกว่ามีการปรากฏตัวอยู่ที่อู่เรือวันนี้คำอธิบายก็คือบอกว่ามีการไปอยู่ตรงเนี้ยที่อู่เรือเนี้ยนะอยู่กันถึงกี่โมงเนี่ยนะวันนี้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าอยู่กันตรงเนี้ยถึงตีสามใช่ค่ะในภาพนี้คือเวลาประมาณตีหนึ่งกว่านะค่ะแต่เข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยตีสามนะฮะก็มีข้อสงสัยกันอีกหลายประเด็นเลยว่าเข้าไปทำอะไรค่ะถ้าเกิดว่ามีความเป็นห่วงใยเพื่อนเนี่ยจิตใจมันต้องพะวงอยู่ท่าน้ำอ่ะอันนี้ภาษาชาวบ้านค่ะนะฮะแต่มาอยู่ในนี้คุยอะไรกันค่ะเตรียมอะไรกันหรือเปล่าซึ่งวันนี้ตอนไปออกรายการอ้างว่าไปอธิษฐานให้คุณโมเนี่ยมันจะมีข้อมูลซึ่งเริ่มมีการต่อยอดจากเดิมที่เคยพูดไว้นะท่านผู้ชมลองนึกตามเดิมที่เคยพูดปุ๊บหลังจากนั้นถูกตั้งข้อสงสัยปั๊บแล้วพอมีโอกาสอีกปุ๊บก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อยอดมาอีกค่ะเริ่มออกมาเรื่อยออกมาเรื่อยออกมาเรื่อยค่ะนะแล้วการออกมาเรื่อยออกมาเรื่อยออกมาเรื่อยเนี่ยโกหกหรือเปล่าเราไม่ทราบค่ะนะแต่เป็นการเผยข้อมูลที่ทำให้คนในโลกออนไลน์เนี่ยยิ่งสนใจเรื่องนี้มากขึ้นไปอีกนะนอกจากกรณีข้อพิรุธเหล่านี้แล้วเนี่ยนะซึ่งตำรวจเนี่ยมีมากกว่านี้นะเพราะว่าวันนี้เนี่ยหลักฐานที่ทางตำรวจจะต้องเอามามีทั้ง GPS ของเรือค่ะว่าเรือเนี่ยตกลงแวะเล่นไปไหนบ้างวันนั้นอ่ะมีไปแวะที่ไหนหรือเปล่านะก็จะเอา GPS เรือโทรศัพท์มือถือของแต่ละคนค่ะเพื่อตรวจย้อนหลังนะว่าคุยอะไรยังไงนัดหมายอะไรยังไงภาพกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะเพราะงานนี้เนี่ยผบ.ตร.เนี่ยสั่งเองเลยว่าต้องเคลียร์ข้อสงสัยของคนในสังคมให้ได้นะแล้ววันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้าไปตรวจละเอียดเลยฮะเรือลำเกิดเหตุใช่ค่ะวันนี้นะคะทางด้านของพลตำรวจโทประจวบวงสุขผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจตรีวสันต์เตชอัครเกษมนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพร้อมด้วยกำลังตำรวจ10นายนะคะลงพื้นที่ไปตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติมที่เรือสปีดโบ๊ทโคบอลค่ะนี่เป็นภาพการลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรือสปีดโบ๊ทลำนี้นะคะการลงพื้นที่วันนี้เนี่ยเพื่อไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมเพราะว่าตอนนี้สังคมเนี่ยสงสัยหลายอย่างซึ่งทางตำรวจเองก็พยายามที่จะตอบคำถามให้กับพี่น้องประชาชนพยายามให้มันคลี่คลายให้ได้ว่าที่สังคมสงสัยเนี่ยถ้าไปตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีอะไรที่มันควบคู่กันไปไหมจนคุณแตงโมเนี่ยตกน้ำแล้วก็เสียชีวิตนะฮะพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเนี่ยเปิดเผยว่าที่อู่เรือวันนี้นะคะมีเจ้าหน้าที่เทคนิคอยู่ที่เรือวันนี้ตำรวจเนี่ยเข้าไปดูร่องรอยเพื่อเปรียบเทียบกับร่องรอยที่พบบนร่างของคุณแตงโมไปดูว่าที่เรือเนี่ยมันมีร่องรอยอะไรบ้างแล้วเอามาเปรียบเทียบว่าร่องรอยที่อยู่บนเรือถ้าเปรียบเทียบกับร่องรอยที่อยู่บนร่างของคุณแตงโมเนี่ยมันเป็นยังไงมันสอดคล้องกันไหมแล้ววันนี้ก็จะต้องมีการชี้ว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยใครนั่งตรงไหนอะไรยังไงส่วนที่กองพิสูจน์หลักฐานมาด้วยเนื่องจากว่าวันนี้ต้องมากะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยต้องการมาเก็บหลักฐานเพิ่มเติมนะคะร่องรอยต่างๆก่อนหน้านี้อาจจะเก็บไปแล้วแต่ก็ต้องมาเก็บซ้ำเนื่องจากว่าท่านผบ.ตร.เนี่ยสั่งการส่วนร่องรอยที่บอกว่าคุณแตงโมเนี่ยโดนใบพัดที่ขาอันนี้ต้องรอทางนิติเวชออกมายืนยันอีกครั้งเพราะว่าผลยังไม่ออกค่ะคือหนึ่งตกลงไปได้ยังไงค่ะนะฮะเป็นการพัดตกตอนไปนั่งปัสสาวะจริงหรือพลัดตกเพราะเหตุอื่นค่ะนะสองบาดแผลก็จะต้องใช้นิติวิทยาศาสตร์ในการตอบคำถามนี้ค่ะว่าบาดแผลที่ปรากฏบนร่างกายของคุณโบเนี่ยมีกี่จุดแล้วมันเกิดจากอะไรได้บ้างค่ะซึ่งตอนนี้ผลการตรวจยังไม่ออกมาที่เราเห็นในออนไลน์นั่นไม่ใช่ผลนิติวิทยาศาสตร์นะรวมไปถึงเรื่องของหลักฐานแวดล้อมที่จะบอกว่าไปอยู่ที่ไหนกันบ้างนะอันนี้ผบ.ตร.เนี่ยสั่งการให้ชี้แจงสังคมให้กระจ่างทุกประเด็นที่เป็นข้อพิรุธสงสัยแล้ววันนี้ผบ.ตร.พลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขนะฮะวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีการประชุมหารือกันเรื่องนี้โดยมีการนำเอาหลักฐานเบื้องต้นที่มีการรวบรวมได้เนี่ยเข้ามาหารือกันไปฟังผบ.ตร.ครับว่าประเด็นเท่าที่เปิดเผยกับสื่อมวลชนได้นะว่าตอนนี้ให้สอบสวนประเด็นอะไรยังไงบ้างแต่ว่ามีหลายประเด็นก็รายละเอียดก็ อยู่ในสำนวนการสอบสวนนะแต่ว่ามีหลายประเด็นที่ก็ผมก็สอบถามนะครับก็ให้ไป
หาคำตอบมาเพิ่มนะเดี๋ยวก็คงให้เขาแถลงแล้วกันพอจะยกตัวอย่างประเด็นที่น่าจะสงสัยก็ประเด็นอย่างที่โซเชียลเขาถามกันที่โซเชียลเขาถามกันว่ามันมีการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นจริงไหมบาดแผลเกิดจากอะไรอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ทำไมถึงไม่ทำนั่นไม่ทำนี่อะไรนะเดี๋ยวก็ต้องหาคำตอบให้โดยภาพรวมคดีมีความคืบหน้าไหมผบ.ก็มีทุกวันอยู่แล้วเราก็ทำทุกวันนะครับเดี๋ยวก็มีการออกหมายเรียกพยานบุคคลมาสอบปากคำเพิ่มเติมก็คุยกันแล้วเห็นบอกว่าถึงต้องเข้าเครื่องจับเท็จเลยนะคดีนี้อันนั้นก็เราเป็นช่องทางหนึ่งนะก็ต้องดูก่อนเพราะการเข้าเครื่องจับเท็จเนี่ยมันจะต้องมีการเตรียมการนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีก็ไปเข้าเลยมันต้องเตรียมเรื่องการตั้งคำถามเรื่องประเด็นที่เราตั้งใจจะถามเขาอะไรแบบไหนยังไงนะครับมันต้องเตรียมแล้วคงไม่ใช่เร็วๆนี้คือเราอย่าไปพูดอย่างนั้นว่ามีไม่มีนะครับมันทุกอย่างถ้าเขาตอบอะไรเนี่ยก็ต้องมีเหตุผลมารองรับตอนนี้ก็อยู่เรื่องของการรับแสวงหาพยานหลักฐานเหตุผลต่างๆที่มารองรับคำพูดนะครับเช่นบอกห้องน้ำมันเสียแบบไหนแล้วก็ต้องไปดูหรือว่าก่อนหลังเกิดเหตุโทรไปหาใครคุยกับใครบ้างแล้วคุยอะไรกันก็ต้องเรียกมาคุยการสอบสวนเราตั้งไว้ทั้งหมดกี่ประเด็นนะท่านคือตอนนี้คือตอบคำถามที่สังคมสงสัยนะครับแล้วก็จะดูว่ามันมีการทำร้ายร่างกายกันเกิดจริงๆหรือเปล่ามีสาเหตุกันโกรธเคืองก่อนนี้ไหมมีประกันชีวิตไหมอะไรไหมอะไรนี่อย่างเงี้ยนะครับก็คือตอบให้สังคมให้เคลียร์นี่คือผบ.ตร.นะฮะฟังดูเนี่ยท่านผบ.ตร.เองก็ได้รับบรีฟประเด็นเบื้องต้นมาเนี่ยค่อนข้างจะครอบคลุมหมดค่ะเรื่องประกันชีวิตเรื่องผลประโยชน์พวกนี้มันก็จะเป็นตัวบ่งชี้ว่ามีแรงจูงใจหรือเปล่าค่ะนะฮะเรื่องของเหตุการณ์มีการทำร้ายร่างกายกันไหมมีอะไรเกิดขึ้นบนเรืออย่างเงี้ยนะรวมไปถึงห้องน้ำค่ะนะที่บอกว่าเสียตกลงไม่เสียแล้วเหรอนะฮะแล้วก็เรื่องอื่นๆอีกค่ะทีนี้ข้อสังเกตเพิ่มเติมนะคือถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยก่อนหน้านี้พอมีข้อมูลออกมาระดับหนึ่งปุ๊บนะฮะกลุ่มคนที่อยู่บนเรือที่ยังมีชีวิตพูดได้เนี่ยก็จะมีคำอธิบายเพิ่มเติมมาค่ะนะอย่างเช่นเรื่องห้องน้ำวันนี้ที่ออกรายการโหนกระแสเนี่ยเขาก็ยืนยันนะว่าห้องน้ำไม่ได้เสียนะฮะไม่ได้เสียแต่ของเยอะแต่ของเยอะซึ่งกลับไปดูวันก่อนเนี่ยเขาก็พูดอย่างนั้นนะค่ะเพียงแต่ว่าไอ้ข่าวห้องน้ำเสียนี่มันมาจากไหนก็ไม่ทราบค่ะนะสองประเด็นเรื่องกู้ภัยจำได้ไหมประเด็นเรื่องกู้ภัยเนี่ยตอนแรกเนี่ยโจมตีกู้ภัยมาเมื่อวานเนี่ยบอกว่ามาช้าค่ะนะมาช้าแล้วก็อย่างนั้นอย่างนี้นะแต่พอมีหลักฐานมายันนะฮะว่าเขามาเวลาเท่านั้นเท่านี้วันนี้ก็เปลี่ยนเป็นขออภัยใช่สังเกตดูนะฮะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะฮะก็คือเรื่องภาพวงจรปิดที่อยู่ที่อู่อ่ะค่ะจำได้ไหมตอนตีหนึ่งกว่าตอนแรกบอกว่าก็กลับบ้านเอารถกลับบ้านแล้วกลับไปนอนกับลูกใช่ค่ะแต่พอมีหลักฐานว่าตีหนึ่งกว่าอยู่นี่แล้วอยู่ถึงเมื่อไหร่วันนี้ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าอยู่ถึงตีสามนะจะสังเกตดูว่าพอมีประเด็นอะไรที่ถูกตั้งข้อสงสัยเนี่ยแล้วพอมีหลักฐานข้อเท็จจริงที่หักล้างไม่ได้คือมีภาพปรากฏอย่างนี้มีหลักฐานบันทึกว่ากู้ภัยมาเวลานี้ก็จะเปลี่ยนเป็นขอโทษหรือต่อยอดไปว่าอยู่ถึงตีนี้เพราะว่ามันมีภาพอะนะแต่อยู่อะไรเนี่ยไม่ให้รายละเอียดบอกว่าอยู่อธิษฐานอย่างเงี้ยใช่นะท่านผู้ชมลองสังเกตดูอันนี้ไม่เป็นการไปฟันธงนะว่าโกหกหรือไม่โกหกนะแต่ว่าเป็นข้อสังเกตวิธีการต่อยอดข้อเท็จจริงในมุมของพยานแวดล้อมตอนนี้ยังเป็นพยานอยู่มีแค่บางคนที่เป็นผู้ต้องหาะนะฮะแล้วปอทเนี่ยวันนี้เปิดเผยฮะการตรวจสอบโทรศัพท์คุณแตงโมแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องะจะรู้ผลภายใน1สัปดาห์นะวันนี้โฆษกปอทพันตำรวจเอกศิริวัฒน์ดีพอเนี่ยเปิดเผยกรณีของกู้ภัยวันนี้คุณนันสกรนพรัตน์วิมลนะซึ่งเป็นคนในแวดวงกู้ภัยจิตอาสาวันนี้ได้มีการเผยแพร่คลิปนี้ฮะเป็นหลักฐานเพื่อเอามายันว่ากู้ภัยไม่ได้ไปช้ากู้ภัยไม่ได้ไปช้านะที่ไปพูดออกทีวีเนี่ยข้อเท็จจริงทางนี้เขาก็บันทึกไว้ค่ะเดี๋ยวลองดูคลิปนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นไฟล์เสียงนะครับที่ศูนย์วิทยุแจ้งนะครับเป็น3หน่วยงานที่รับแจ้งเหตุนะครับอันแรกจะเป็นของพระนครก็คืออาสามูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับอันที่2คือ191นะครับแล้วก็อันที่3นี่คือของจังหวัดนนท์นะครับเดี๋ยวเรามาฟังกัน
ธนาคารบริษัทโฮมโฮมจะสอบผู้สูญหายในนามผู้สมัครสอบถามผู้สูญหายในนามที่ใดเอ๊ะตอนนี้ใครว่านามผู้สมัครใครเลยนี่บนสงครามซอยหนึ่งนะครับถูกต้องครับครับตัวสองข้างบริษัทก็แจ้งมีผู้สูญหายในนามพิบูลสงครามซอยหนึ่งก็เป็น243 2243นะครับก็คือ4ทุ่ม43นาทีต่อมา191ตอนจะฝันฝันเลยเลยขอช่วยสารลูกขายแล้วพอประสานลูกขายนนทบุรีประสานแก้หญิงตกเรือการไม่นำธรรมยาเนี่ยอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเพราะว่าเขาเองก็มีหลักฐานบันทึกว่าโทรแจ้งเข้าเมื่อไหร่นะแล้วก็มีการเปิดเผยว่าคนที่อยู่หน้างานทีนี้ก็มีการเปิดเผยผ่านไทม์ไลน์นะฮะว่าไปถึงเนี่ยแล้วเจออะไรบ้างนะที่บอกว่าให้ข้อมูลเนี่ยให้จริงหรือเจ้าหน้าที่เขายืนยันเลยว่าชั่วโมงแรกเนี่ยไม่ได้ข้อมูลจากผู้แจ้งเลยนะชั่วโมงแรกฮะแล้วก็ลงภาพเลยเป็นไทม์ไลน์เหมือนกันฮะ มีเวลากำกับด้วยเหมือนกันค่ะนะฮะนี่แล้วทีนี้พอปรากฏอย่างนี้ปุ๊บก็ขออภัยค่ะเห็นไหมแล้วเขาบอกละเอียดนะรับแจ้งเหตุถึงที่เกิดเหตุชี้จุดลงค้นหาจนกระทั่งผู้แจ้งเหตุหายไปค่ะเนี่ยผู้แจ้งเหตุหายไปฝั่งโน้นก็บอกว่าหายไปไหนไปที่อู่ไปอธิษฐานให้คุณแตงโมก็มาอธิบายทีหลังว่าไปอธิษฐานตอนแรกบอกว่ากลับไปนอนกับลูกใช่ไหมThank you.